สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครูมวลชัวรีวิวกลับมาอีกแล้วนะครับผมเย้เย้สำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆครับนี่เลยครับผมกลับมาอีกแล้วนะครับผมกับงานชุดกัจจปองพวก HG อะไรพวกประมาณนี้ที่เป็นงานของอุรุตุรมังนะครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับรู้สึกว่าครูมวลจะกลายเป็นคนแบบเสพติดเรื่องการแบบไปใส่ราคาไปเสนอราคาพวกบรรดางานไองานจิ๋วๆฮะครับพวกงานอุลตร้าแมนจิ๋วๆพวกงาน HG HD กัจจปองเล็กๆอ่ะครับที่มันสเกลดีๆดีเทลเดือดๆอ่ะนะครับรู้สึกว่าครูมวลจะเสพติดไองานพวกนี้ไปซะละนะครับเพราะรู้สึกว่าเห็นไม่ได้เลยนะนะครับพอเห็นปุ๊บมันก็แบบมันยั่วตายั่วใจซะเหลือเกินนะครับผมก็สำหรับกองนี้เพื่อนๆนะครูมวลก็ได้มาอีก1ชุดนะครับแต่รู้สึกว่ากองนี้จะพิเศษกว่าทุกครั้งก็คือมันจะมีสัตว์ประหลาดมาด้วยนะครับแล้วก็สัตว์ประหลาดพวกนี้ครูมวลก็ต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้เลยนะครับว่าครูมวลไม่รู้จักเลยครับไม่รู้จักสัตว์ประหลาดในพวกนี้เลยสักตัวนะครับแค่เคยเห็นผ่านๆมาบ้างพอจะรู้ว่าอ๋อตัวนี้อยู่ในอันนี้บ้างอะไรบ้างประมาณนี้แต่บางตัวนี่คือไม่รู้จักเลยไม่รู้จักคือบางตัวเนี่ยครูมวลก็ไม่ค่อยรู้จักว่ามันคือตัวอะไรยังไงนะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยนะครับสัตว์ประหลาดตัวเนี้ยครูมวลก็ไม่รู้มันเป็นสัตว์ประหลาดอะไรนะแต่ครูมวลเห็นว่าดีเทลมันดีนะครับแล้วก็พี่เขาขายในราคาที่โอเคนะครับมันแค่หลัก10เองนะครับต้องบอกไว้เนี่ยเพื่อนๆนะน้องจิ๋วตรงกองข้างหน้าเนี่ยนะครับราคาไม่ถึง100สักตัวนะแต่ละตัวจะราคาแค่หลัก10เท่านั้นนะครับ60 70อยู่ในเกณฑ์นี้นะครับไม่มันไม่เกินนี้นะครับแต่ว่าเน้นของครบแล้วก็สภาพดีนะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยตัวนี้ครูมวลรู้จักเนี่ยตัวนี้รู้จักนกใช่มั้ย รู้ว่าเป็นนกที่อยู่ในซีรีส์ทาโร่รู้แค่นั้นน่ะไม่รู้ว่าใช่เจ้านกลาดอนอันนี้ไม่น่าใช่มั้งผมจำชื่อไม่ได้นะครับแต่แค่รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเด่นอยู่ไอ้ตัวนกตัวเนี้ยนะครับเป็นงานไอ้พวกงานดีเทลดีๆนะครับผมแล้วก็มีอย่างตัวนี้นี่ตัวนี้นี่ก็ตัวนี้ครูมวลชอบมากนะเบมสตาร์ใช่ไหมตัวนี้ครูมวลรู้จักนะครับเบมสตาร์นะครับเป็นงานพวกไอ้ DG HG อะไรพวกนี้แหละนะครับแล้วก็จะมีพวกอุลตร้าแมนด้วยนะครับนี่นะครับครูมวลมีชุดอุลตร้าแมนมาด้วยนะครับที่ใส่ราคามานะครับเป็นชุดอุลตร้าแมนปล่อยแสงนะครับนี่นะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะมี80นี่เป็นมือหนึ่งด้วยนะเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยนะแต่ว่า2ตัวนี้แกะมาแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็มีเจ้าอุลตร้าแมนตัวโกงนี่ตัวนี้ทีเด็ดเลยครับเบรียลนะครับผมเจ้าเบรียลของเรานะจ๊ะโอเคนะเพื่อนนะเดี๋ยวคุณมวลขออนุญาตนะครับเอาของพวกนี้นะครับไปแกะก่อนแล้วก็เอาไปเช็ดน้ำยาฟุ้งฟิ้งก่อนแล้วก็เอาไปประกอบด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาอวดเพื่อนๆว่าพอประกอบแล้วเช็ดน้ำยาฟุ้งฟิ้งแล้วเนี่ยนะครับน้องๆจิ๋วพวกนี้จะสวยจะหล่อขนาดไหนนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาครับผมThank you.
ติ๊งติ๊งมาแล้วครับเพื่อนเพื่อนโอ้ยเป็นยังไงนะครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหนะครับผมสวยงามนะเพื่อนเพื่อนนะโอ้โหนะครับไม่น่าเชื่อว่างานจิ๋วเนี่ยนะครับงานของพี่จิ๋วเนี่ยนะครับจะสวยขนาดนี้นะครับโอ้โหเพื่อนเพื่อนพอมันมีพวกสัตว์ประหลาดมาตั้งคู่กับอุลตร้าแมนนี่มันก็เฮ้ยมันก็สวยเอาเรื่องนะสัตว์ประหลาดนะแล้วก็ยืนคู่กับอุลตร้าแมนนี่ก็เติมเต็มวัยเด็กได้ในส่วนหนึ่งเลยเหมือนกันนะนะครับผมโอ้โหนี่เป็นไงเพื่อนๆสวยไหมโอ้โหแจ๋วไปเลยนะครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าตรงนี้นะครับแต่ละตัวเนี่ยนะครับราคาไม่ถึงร้อยนะราคาไม่ถึงร้อยสักตัวเลยนะต้องบอกไปก่อนนะครับแต่ก็แต่ละตัวก็จะมาในแตกต่างกันไปนะครับบางทีก็มาจากในเพจบ้างบางทีก็มาจากตลาดมืดบ้างนะครับคุณมวลก็ซื้อมาสะสมนะครับก็เดี๋ยวคุณมวลขอเริ่มนะครับขอเริ่มไปทีละตัวเลยด้วยกันเนาะเพราะว่าของมันเยอะมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับแต่นี่คือเรามาจัดในภาครวมก่อนนะครับมาวางคู่ไดโอนี่แบบสวยจังเลยนะครับผมสวยสวยสวยนะครับโอเคเดี๋ยวคุณมวลขออนุญาตนะครับไปพูดถึงทีละตัวเลยด้วยกันเนาะนะครับผมเดี๋ยวไปที่อุลตร้าแมนก่อนละกันนะครับผมสำหรับอุลตร้าแมนนะครับก็คุณมวลขออนุญาตเริ่มที่ตัวไหนดีคุณมนขออนุญาตเริ่มที่ตัวที่ค่อนข้างที่จะเฟลที่สุดละกันเนาะก็คืออุลตร้าแมนตัวนี้นะครับผมคืออุลตร้าแมนเบบิอุสนะครับในร่างผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นร่างอะไรนะครับผมก็เป็นท่าอุลตร้าแมนเบบิอุสปล่อยแสงนะครับผมนั่งปล่อยแสงนะครับท่าหล่อมากๆนะครับแต่ตัวนี้ที่ผมบอกว่ามันเฟลเพราะว่าไอ้ตรงขาด้านนี้เนี่ยมันติดกาวไปกระฐานใช่ไหมฮะมันติดกาวไปกระฐานตรงนี้เลยนะครับแน่นเลยนะครับแหมน่าเสียดายนะครับผมแต่ว่าในภาครวมเนี่ยมันตั้งได้นะครับแล้วก็ดีเทลสวยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับตัวนี้คือตาใสนะครับสวยสีสดงดงามนะครับแต่แค่ว่าตรงขาเนี่ยนะครับมันโดนติดกาวไว้แต่ก็ต้องบอกอย่างนี้เพื่อนๆครับคือตัวนี้เนี่ยที่มันได้มาในราคาแบบนี้เพราะว่าไอ้ที่ติดกาวเพราะมันราคาประมาณ40บาทเองนะครับมันไม่ได้แพงมากนะครับได้มาจากในเพจนะครับก็เห็นมากก็เลยไปต่อพี่เข้ามาพี่ก็ให้มาราคานี้แต่เขาก็ลืมบอกว่าตรงนี้มันติดฐานมาแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเนี่ยสุดท้ายผมก็มาตั้งแบบนี้แหละนะครับผมก็สลับตัวนี้ครับเบบิอุสนะครับผมท่าปล่อยแสงปิ๊ดๆนะครับผมผ่านไปนะครับมาดูเบบิอุสอีก1ตัวนะครับผมก็คือตัวนี้นี่ครับเป็นเบบิอุสอีก1ตัวนะครับจริงๆอุลตร้าแมนเบบิอุสเนี่ยเป็นอีก1ตัวละครที่ผมค่อนข้างที่ชอบคาแรคเตอร์เขานะนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ผมดูบ่อยมากๆนะครับสำหรับซีรีส์อุลตร้าแมนเบบี้อุสนะครับว่ามันเท่ดีนะครับแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับพวกบรรดาอุลตร้าแมนโชวะด้วยก็เลยแบบว่าสึกแบบชอบดูนะครับเพราะมีพวกรุ่นพี่มาช่วยอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นเบบี้อุสน่าจะเป็นร่างผมไม่แน่ใจว่าเป็นร่าง power up ไออันไหนของเขานะครับแต่ว่าสีสันสวยดีนะครับแล้วก็เป็นท่าปล่อยแสงเหมือนกันนะครับแต่เป็นท่าปล่อยแสงที่แบบว่าออกเนี่ยจะเป็นท่ายากเห็นไหมโอ้โหนะครับพวกคือแบบตั้งหลักแบบตั้งลำไว้แบบไกลมากนะครับน่าจะแบบพลังแสงน่าจะรุนแรงมากนะครับเพราะถึงกับต้องตั้งขาขนาดนี้นะครับตัวนี้ก็ดีเทลสวยนะเพื่อนๆนะแต่แค่ว่าด้านหลังเนี่ยเขาไม่ค่อยลงสีเท่าไหร่เนาะนะครับผมไม่แน่ใจเรื่องตัวงานนะว่าเป็นพวก HD DG อะไรพวกนี้นะครับแต่แค่ว่าตัวนี้มันรู้สึกมันอยู่ในเซตที่เป็นอุลตร้าแมนปล่อยแสงที่ผมเคยมีผมก็เลยจัดมาแล้วก็ให้มันดูครบๆกันนะครับก็สำหรับตัวนี้ก็ชอบนะครับก็โอเคนะครับโอเคในระดับหนึ่งปล่อยแสงปี๊ดๆเหมือนกันนะครับเนี่ยสองตัวมีอุดปล่อยแสงทั้งคู่เลยเป็นร่างเสริมทั้งคู่เลยเนี่ยนะครับเป็นร่างเสริมทั้งคู่เลยครับมันไม่ได้เป็นร่างหลักนะครับนี่ร่างเสริมสวยงามกันเลยทีเดียวเชียวตาใสนะทั้งคู่นะตาใสทั้งคู่เลยนะครับสวยเลยนะครับโอเคไปดูตัวต่อไปนะครับทีนี้ไปดูตัวต่อไปครับคุณพลขออนุญาตหยิบตัวนี้เนาะด้านหลังนะครับนี่เลยนะครับผมอุลตร้าแมนไดน่านี่นะครับตอนนี้ได้ข่าวว่ารุ่นน้องเขากำลังจะเอามาฉายแล้วก็ฉายไปตอนเริ่มใช่ไหมนะอุลตร้าแมนไดน่าไม่รู้ว่าเป็นรุ่นน้องหรือว่าเป็นใครยังไงนะเพราะคุณมนเองยังไม่ได้ดูเลยตัวนี้นะครับเป็นอุลตร้าแมนไดน่าที่ท่าปล่อยแสงปี๊ดๆเหมือนกันนะครับก็มันอยู่ในเซตของอุลตร้าแมนตัวประมาณมันกี่นิ้ววะมัน2มัน3นิ้วได้ยังไงเนี่ยมันตัวเล็กอ่ะนะครับมันอยู่ในเซตเดียวกันอ่ะผมว่าก็มีไว้ให้มันครบๆไปแหละนะครับก็ได้มาจากคลองถมตัวนี้จำได้ว่าซื้อจากตลาดมืดนะครับได้มาราคา70บาท70หรือ60เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับสภาพดีมากๆนะครับมีฐานให้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นท่าแบบเฮียเขากำลังกระโดดปล่อยแสงเลยตัวนี้รู้สึกว่าจะมีตัวทีก้าด้วยใช่ไหมมีตัวทีก้าด้วยแต่ผมยังไม่ได้ทีก้าเลยนะครับได้ไดน่ามาก่อนนี่นะครับตัวนี้หน้าสวยมากนะเพื่อนๆนะหน้าอุลตร้าแมนไดน่าหล่อมากนะครับหน้าหล่อตัวนี้หน้าโอเคเลยนะครับหน้าใช้ได้เลยสำหรับตัวนี้นะครับหน้าหล่อโอเคนะครับสำหรับอุลตร้าแมนไดน่าตัวนี้หน้าหล่อแล้วก็ตาใสปิ๊งๆนะครับลงสีสวยงามนะครับแล้วก็ท่าแบบมันต้องมีฐานนะครับตัวนี้นะครับก็เอามายืนคู่กันกับเซตอุลตร้าแมนปล่อยแสงนะครับก็จัดมานะครับผม
่ะโอเคนะครับไปดูตัวต่อไปนะครับขอไปแวนนิดนึงนะครับเพราะว่าครูมวนนี่แบบมาหลายตัวนะครับเดี๋ยวได้พูดกันทีเดียวต่อมาครับนี่ครับขวัญใจครูมวนเลยจ้านะครับผมอุลตร้าแมนแจ็คนี่นะครับผมอุลตร้าแมนแจ็คชุดที่เป็นเซตปล่อยแสงเหมือนกันนะครับผมชุดนี้นะครับครูมวนชอบมากนะครับชุดนี้ครูมวนชอบเลยนะครับแต่อุลตร้าแมนแจ็คเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากในระดับนึงนะสำหรับตัวนี้นะตัวนี้นะครับมีฐานมาให้เรียบร้อยนะครับผมแต่แค่ว่ามันเป็นมือ2 อาจจะมีเรื่องของเขาเรียกอะไรพวกแผลบ้างนะครับผมมีแผลมีอะไรตามตัวบ้างเล็กๆน้อยๆเองกับครูมวนก็ไม่ได้ซีเรียสกับมันขนาดนั้นนะครับแต่ในภาพรวมคือมันเวิร์กมากก็โอเคแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยราคาแรงอยู่นะครับที่ครูมวนได้มาประมาณ85 บาทผมไม่รู้มันแรงหรือเปล่านะสำหรับครูมวนเอ้ยโอเคราคานี้ครูมวนรับได้แล้วสำหรับอุลตร้าแมนแจ็คตัวนี้นะครับคุณแล้วก็อย่างที่บอกก็ครูมวนเป็นคนที่ค่อนข้างที่ชอบอุลตร้าแมนแจ็คมากๆด้วยนะครับก็แบบตัวนี้ถูกใจนะครับแล้วก็มันก็หายากนะตัวนี้ผมว่าผมไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เหมือนกันนะครับนานๆจะเจอทีเจ้าอุลตร้าแมนแจ็คตัวนี้นะครับลองอุลตร้าแมนแท็กท่าปล่อยแสงปิ๊บๆสวยงามตาใสและหน้าหล่อมากๆตัวนี้ถูกใจครูมวนมากๆเลยนะครับไอ้พวกงานอุลตร้าแมนตัวเล็กแบบนี้มันเป็นอะไรที่แบบมันสะกิดใจผมเห็นไม่ได้จริงๆเพื่อนๆนะครับมันเป็นโรคเสพติดเห็นแล้วแบบอยากจะเข้าไปส่องอยากจะเข้าไปใส่ราคาถ้ามันโดนใจนะครับก็เลยแบบก็โดนมาซะหน่อยเหมือนพวกเนี้ยนะครับก็เห็นไม่ได้เลยแปลกดีเหมือนกันนะเมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีเยอะนะก็ไม่ค่อยจะอินนะมาอินอะไรช่วงนี้นักหนาก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เอามาเล่นกับไดโอนี่มันสนุกดีนะครับชอบโอเคนะครับตัวนี้เป็นอุลตร้าแมนแจ็คสวยงามนะครับผมอ่ะโอเคไปดูตัวต่อไปครับทีนี้มาตัวต่อไปครับก็เป็นตัวนี้เลยนี่แต่ตัวนี้ไม่มีฐานนะเพื่อนๆนะครับผมนั่นก็คืออุลตร้าแมนนะครับแต่เป็นอุลตร้าแมนไทป์ B ใช่ไหมมันจะมีไทป์อะไรนะไทป์ A ไทป์ B ไทป์ C ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นตัวโปรดสำหรับครูมวนจริงๆก็คงจะเป็นตัวไทป์ C นะครับแต่ครูมวนมีไปแล้วตัวไทป์ C ตัวปล่อยแสงยังไม่มีตัวนี้เลยนะครับที่เป็นตัวไทป์ B ที่เป็นอุลตร้าแมนปากจู๋แล้วก็มีรองเท้าที่แบบว่ามันเชิดตรงไปทำแบบนี้ตัวนี้ครูมวนยังไม่มีเลยก็อ่ะไปจัดมานะครับได้มาตัวละนี่แหละตัวนี้แรงตัวนี้แรงตัวนี้ตัวละ90พี่ก็ให้ผมมาราคา90แล้วเขาบอกว่าตัวนี้แรงมากๆนะครับแต่แค่ว่ามันไม่มีไอ้ฐานมาให้ไอ้ฐานซิลิโคนไม่มีมาให้แต่ผมก็อ่ะโอเคแล้วแค่นี้ก็เวิร์กแล้วนะครับแล้วก็ในภาครวมเนี่ยมันสมบูรณ์มากนะครับตาใสนะครับแล้วก็ตามเนื้อตามตัวจะมีแผลนิดเดียวไม่ค่อยมีอะไรมากคืออย่างนี้เพื่อนไอ้พวกแผลพวกนี้ผมไม่ค่อยซีเรียสแต่ถ้ามันไม่ขึ้นที่หน้าก็โอเคแล้วนะครับมันอาจจะที่ตัวบ้างอะไรบ้างก็อย่าไปถือสากันเลยครับแต่ขอหน้าหล่อแต่ตัวนี้ผมหน้าหล่อนะครับสวยงามเห็นไหมครับแหมเอาไปเช็ดน้ำยาฟุ้งฟิ้งเนี่ยมันปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งดีจังเลยนะไองานพวกนี้นะครับนี่นะครับชุดอุลตร้าแมนปล่อยแสงครูมวนมีครบแล้วเอ๊ะไม่รู้ว่าชุดนี้มันมีไอ้เจ้าอุลตร้าแมนไทป์เอหรือเปล่านั้นไอ้ครูไม่ชัวร์นะว่ามีหรือเปล่าแต่ก็ว่าตอนนี้ครูมวนมีไทป์ซีมีไทป์เอละเอ้ยไทป์ซีไทป์บีละนะครับเหลือไทป์เอไม่รู้มีหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปเนาะทีนี้มาอีกหนึ่งตัวครับที่เป็นตัวโปรดของครูมวนเลยนะครับเป็นความทรงจำวัยเด็กมากๆคืออุลตร้ามังอุลตร้าแมน80เอ้ยนะครับอุลตร้าแมน80ท่าปล่อยแสงปิ๊บๆนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่รู้สึกว่าจะเจอกันเยอะมากนะครับตามตลาดมืดตามเมก้านะครับจะขายตัวละ100นิดๆนะครับตัวนี้พี่ก็ให้ครูมวนมาราคา60บาทนะครับก็เลยรีบจัดมาแล้วปัญหาคือเป็นมือ1ซะด้วยนะตัวนี้นะครับเป็นมือ1ตัวเดียวด้วยนะครับจะสังเกตว่าหน้าเนี่ยมันสวยมากนะเนี่ยตามันจะปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งมากนะครับตาเนี่ยแบบมันประกายแสงมากเพราะมันเป็นมือ1ไงนะครับแล้วพึงประกอบเมื่อกี้ด้วยนะครับผมเฮ้ยสวยตัวนี้ชอบนะครับอุลตร้าแมน80ท่าปล่อยแสงคือมันก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำวัยเด็กนะอุลตร้าแมน80ของผมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เห็นไม่ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นงานอะไรนะครับรู้สึกผมจะชอบเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความทรงจำสมัยเด็กที่แม่ซื้อม้วนวิดีโอให้ดูมั้งสมัยก่อนแค่เช่าแต่อุลตร้าแมน80แม่ซื้อให้ดูเลยนะครับแม่ซื้อให้ดูแล้วก็จดจำอุลตร้าแมนตัวนี้มากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ชอบมากๆก็ตรงที่ว่าไอ้ตัวนี้นะไอของเล่นตัวนี้นะคือสีที่เป็นส่วนที่เป็นแถบสีแดงมันเป็นแถบสีแดงเลือดหมูมันไม่ได้เป็นแถบสีแดงปิ๊งปิ๊งเหมือนกับตัวนี้อะอย่างตัวนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยถ้าคู่กับแจ็คจะเห็นว่าสีมันจะต่างกันนะครับอุลตร้าแมน80จะเข้มกว่านะครับจะสีเข้มกว่าแต่ยิ่งถ้าไปเทียบกับอุลตร้าแมน1นะครับที่เป็นอุลตร้าแมนตัวนี้ก็ยิ่งเห็นชัดเจนว่า80สีจะเข้มกว่าในที่เป็นแถบสีแดงนะครับเพราะคือมันคือผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะแต่ว่าที่ผมปลื้มที่ผมชอบก็ตรงที่ว่าคืออย่างนี้เพื่อนสมัยก่อนมันจะชอบมีไอ้หนังสือการ์ตูนขอญาติเท้าความมันมีหนังสือการ์ตูนอุลตร้าแมนเนาะใช่ไหมครับแล้วมีพวกนิตยสารที่เกี่ยวกับพวกทีวีแมกกาซีนหรือว่าอะไรพวกนี้ที่เกี่ยวกับ
หนังโชวะอะไรพวกนี้ที่เป็นอุลตร้าแมนมดแดงอะไรพวกนี้นะครับแล้วมันจะชอบมีภาพโปรโมทอะไรพวกนี้แล้วมันจะมีแบบอุลตร้าแมนแบบว่ายืนหลายๆตัวแล้วก็จะเป็นชุดยางที่แบบว่าสีมันจะแบบแปลกๆอ่ะบางทีไอ้ตรงนี้ก็สีไม่เท่ากันไอ้ตรงกับไอ้กางเกงเนี่ยเป็นสีเลือดหมูไอ้ตรงถุงเท้าเป็นสีแดงสดอะไรเงี้ยผมก็มองว่าเฮ้ยมันแปลกๆแต่ว่าสำหรับผมมามองตอนนี้มันคือเสน่ห์นะครับมันคือเสน่ห์คือเป็นอะไรที่แบบชอบมากเลยสมัยเด็กมันเห็นแบบนั้นไงแต่ถ้าเราจะมาหารูปแบบอุลตร้าแมน80ในปัจจุบันเนี้ยนะครับที่มันฉายตามทีวีทุกวันเนี้ยไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าทุกวันนี้ชุดยางมันอัปเกรดเนาะมันสวยขึ้นมันดีขึ้นแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยผมชอบเสน่ห์ไอ้เรื่องความที่มันไม่สมบูรณ์แบบอ่ะผมชอบจังเลยอ่ะนั่นแหละผมชอบอะไรที่แบบนั้นอ่ะด้านบนเข้มด้านล่างอ่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มีความแตกความยับของไอ้รอยย่นรอยอะไรเงี้ยที่เป็นชุดยางสมัยก่อนเนี่ยผมชอบอะไรพวกนั้นจังเลยนะครับก็เลยบอกว่าตัวเนี้ยชอบถูกจริตคู่ม้วนนะถูกใจแล้วก็สวยด้วยนะครับนี่อุลตร้าแมน80ปล่อยแสงปิ๊บปิ๊บมือหนึ่งอีกต่างหากนะจ๊ะฮันน่านะครับผมแม่ผมชอบตาเขาจังเลยว่ะเขาปั้นหน้าดีนะครับตัวมันเล็กขนาดนี้ยังปั้นหน้าเหมือนขนาดนี้แจ๋วจริงเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับโอเคนะครับไปดูตัวต่อไปนะครับต่อมาเป็นเรื่องของสัตว์ประหลาดแหละนะครับเป็นพวกสัตว์ประหลาดไคจูคุณมวลขออนุญาตเริ่มจากตัวไหนดีเอาตัวนี้แล้วกันนะครับไอ้เจ้าหุ่นยนต์คุณมวลไม่รู้จักเลยครับว่าเขาชื่ออะไรแต่คุณมวลรู้เพียงแค่ว่าเขาอยู่ในซีรีส์ของอุลตร้าแมนเบบี้อุดแล้วก็เก่งซะด้วยใช่ไหมแต่ในหนังเหมือนก็ว่ามันจะสีเข้มกว่านี้ไหมนะครับอันนี้มันจะแบบเป็นแค่สีแบบเทาๆแล้วก็เอาสีน้ำตาลมาเวทลิ่งให้มันเป็นคราบๆน้ำมันนะครับแต่ว่าดีเทลมันดีนะเพื่อนดีเทลมันบ้าบอกคนละครั้งมากๆนะดีเทลมันดีนะครับผมดีเทลโอเคแล้วก็ตัวใหญ่ตันแน่นเลยนะครับผมเป็นยางตันว่าแบบนี้เขาเรียกว่ายางตันนะเนาะเนี่ยตัวใหญ่นะตัวเบลเลอร์เลยนะครับเราก็รู้สึกว่าตัวนี้จะมีอยู่2เวอร์ชันด้วยนะแต่คุณมนได้มาเวอร์ชันนี้นะครับได้มาในราคาที่60บาทหรือ70เนี่ยอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็รีบคว้าไว้แต่ว่านานๆตามหน้าร้านรู้สึกมันจะขายเกือบ100เหมือนกันนะสำหรับตัวนี้นะครับสวยดีนะครับคุณมนชอบนะครับเป็นสัตว์ประหลาดของอุลตร้าแมนเบบี้อุสนะครับแล้วก็เก่งด้วยก็เลยจัดมานะครับจะเอามาตั้งคู่กับพวกบรรดาอุลตร้าแมนต่างๆนี่แหละผมก็มองว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์นะของสัตว์ประหลาดในยุคเฮเซมั้ยไอ้เบบี้อุสมันเรียกว่าเฮเซมั้ยใช่มั้ยนะครับเป็นยุคใหม่แล้วนะครับผมก็มองว่าตัวเนี้ยมันเฟี้ยวดีชอบนะครับเดี๋ยวจัดมาโอเคครับมาดูตัวต่อไปทีนี้นี่เลยครับมาพวกโชว์ว่าของเราแล้วผมขอเริ่มไอ้ตัวนี้เลยแล้วกันนะครับเป็นตัวอะไรไม่รู้คล้ายๆกับกิ้งก่านะครับแต่ไอ้ตัวเนี้ยพอมาประกอบโอ้โหเพื่อนๆตัวเบลเลอร์เลยว่ะมันยาวว่ะนะครับผมไอ้ตอนที่ยังไม่ประกอบผมมองว่ามันก็ตัวเล็กๆนะแต่พอเอามาประกอบเอ้ยเอาเรื่องนะครับผมเนี่ยไอตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับเฮ้ยเฟี้ยวอยู่ตัวนี้สวยสวยนะครับตัวนี้สวยคุณบอลชอบแล้วก็ไอตรงด้านหลังเนี่ยด้านบนมันมีคีบใสด้วยนะมันมีคีบใสก็เลยจัดมานี่แหละนะครับเนี่ยตัวนี้ไอตัวนี้แบบคืองานปั้นมันแบบมันดีจังเลยเพื่อนเห็นไหมใต้ท้องสวยมากนะครับใต้ท้องเวิร์กมากนะครับคืองานปั้นมันคือชุดยางเลยอะชุดยางที่คนใส่ชุดแบบแสดงในหนังเลยซึ่งแบบเอ้ยป้าไปแล้วนะครับถ้ามันจะทำเป็นชุดยางขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันมีพวกรอยยับรอยย่นที่มันดูแล้วแบบโอ้โหมันย่นมันยับได้สะใจมากนะครับไอ้ตัวนี้นะไม่ผิดหวังที่ซื้อมานะไอ้ตัวนี้ได้แล้วได้ในราคาหลัก10นะตามหน้าร้านผมจำได้ว่าขายตัวละเป็นร้อยเหมือนกันนะตัวนี้นะครับเพราะรู้สึกจะเป็นงานละเอียดอยู่นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในงานชุดอะไรตัวเนี้ยนะครับแต่ผมจำได้ว่ามันอยู่ในงานของอุลตร้าแมนที่มันแบบละเอียดนะครับที่ดีเทลดีๆนะครับผมมองว่าตัวนี้ชอบนะครับแล้วก็สีสันสวยงามนะครับโดยเฉพาะไอ้ตรงพาร์ทใส่ในดีมากๆเลยนะครับแต่ก็จำไม่ได้นะเพราะว่าอยู่ในซีรีส์อุลตร้าแมนตัวอะไรนะครับถ้าเพื่อนๆรู้ก็คอมเมนต์มาบอกขุมมวลด้วยเนาะนะครับให้เป็นความรู้ซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าในภาพรวมตัวนี้ขุมมวลชอบนะครับถูกใจนะครับแล้วมันราคาถูกไงก็เลยซื้อไว้นะครับเอามาตั้งไว้ก็คิดว่ามันน่าจะเฟลดีนะครับแล้วมันลงสีละเอียดนะเห็นไหมตรงฟันน่ะด้านในนะครับลงสีฟันละเอียดแล้วตาเนี่ยลงสีละเอียดมากๆนะครับสวยตัวเนี้ยถ้าใครเจอในราคาดีๆผมเชียร์นะตัวนี้ผมว่าเวิร์กอะตัวเนี้ยสวยดีมากๆเลยนะครับผมโอเคไปดูตัวต่อไปครับทีนี้มาอีกตัวนี้นี่เลยครับเบมสตาร์นี่โอ้โหตัวนี้ก็เป็นอีกตัวละครที่ผมชอบนะผมชอบการดีไซน์เขานะครับเฟี้ยวดีนะครับผมถึงมันจะตายสยองหน่อยก็ตามในหนังนะครับตัวนี้สวยนะครับตัวนี้สวยเบมสตาร์เนี่ยมันอยู่ในแจ็คปะถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะอยู่ในแจ็คนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวดั้งเดิมเพราะเบมสตาร์เนี่ยมันมีหลายเวอร์ชันเนาะเพื่อนๆเนาะไอตัวนี้เหมือนจะเป็นเวอร์ชันดั้งเดิมแล้วก็เป็นการปั้นชุดยางได้แบบคือชุดยางอ่ะเนี่ยมันคือความย่นความยับความแบบมันคือเบมสตาร์ในอุลตร้าแมนแจ็คจริงๆเลยตัวเนี้ย
นะครับเนี่ยมันย่นมันยับได้ใจเพื่อนมันได้ฟิลอย่างนี้ดีกว่ามันได้ฟิลโชวะแบบชุดยางเต็มๆนะสำหรับงานไอ้รุ่นนี้นะโอ้โหสวยจริงๆตัวนี้ก็เหมือนกันครับได้ในราคาดีตอนนี้ไอ้ตัวนี้ก็ราคาดีในท้องตลาดนะอยู่ในหลัก10เหมือนกันแต่ใครเจอเนี่ยผมว่าเชียร์นะให้จัดกันมานะสำหรับตัวนี้นะดีนะครับผมแต่เพื่อนๆก็ต้องดูให้ดีนะเพราะว่าจะมีงานกระจะปองที่มันคล้ายๆกันเยอะมากแต่ตัวไอ้งานพวกนี้มันจะละเอียดกว่ากันไอ้งานกระจะปองหน่อยนึงนะครับสีเสือก็จะละเอียดกว่าแล้วก็งานปั้นมันก็จะละเอียดกว่ามันจะเหมือนกว่าในหนังมากกว่าดูพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับเช็คกันให้ดีนะครับผมโอเคสำหรับตัวนี้ผ่านไปเนาะดูตัวต่อไปครับต่อมาครับนี่เลยตัวนี้เลยนะครับผมไม่รู้มันคือตัวอะไรนะเพื่อนมันคล้ายๆกับแมลงหรือว่าเป็นผีเสื้อหรือเป็นหนอนอะไรสักอย่างเออแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าอยู่ในซีรีส์อะไรไม่รู้ว่าเอหรือว่าทาโร่จำไม่ได้เหมือนกันแต่ที่รู้คือคุมวนชอบนะครับมันเฟี้ยวดีแล้วตามันก็ใสดีจังเลยไอ้ตัวนี้สวยเห็นมาสักพักแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ประหลาดอะไรนะครับแต่ชอบรู้แค่ว่าชอบแล้วก็มันอยู่ในอุลตร้าไอสัตว์ประหลาดโชวะแค่เป็นโชวะคุมวนก็เอาแล้วสำหรับคุมวนนะครับและดีเทลดีนะครับแล้วมันอยู่ในชุดของไอชุดเดียวกับของเบมสตาร์เมื่อตะกี้นะครับมันอยู่ในพวกงานชุดแบบนั้นเพราะว่ามันงานปั้นละเอียดงานปั้นเดือดๆแบบนั้นคุมวนชอบถูกใจก็เลยจัดมานะครับในราคาหลัก10เหมือนกันครับ50หรือ60ในตัวนี้นะครับราคาถูกแต่ผมเห็นว่าในบางร้านขายเป็น100เหมือนกันนะสำหรับตัวนี้นะนะครับผมแต่ถ้าใครเจอในราคาหลัก100เอ้ยหลัก10ก็เชียร์นะครับเพราะว่าตัวมันใหญ่นะตัวมันใหญ่เต็มมืออยู่เหมือนกันนะเนี่ยเต็มมือใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับงานรุ่นนี้นะครับแจ๋วแจ๋วดีเทลมันดีนะครับงานปั้นมันละเอียดเนี่ยเพื่อนๆดูนี่งานปั้นแถวเนี่ยแถวขาแถวอะไรโอ้โหมันปั้นมาละเอียดนะแล้วปั้นมาโอเคนะครับแล้วก็ลงสีได้ดีนะครับผมอ่ะโอเคครับไปดูตัวต่อไปนะครับทีนี้มาตัวโปรดของคมมนเลยนะครับนี่เลยเจ้านกนะครับผู้พิชิตอุลตร้าแมนทาโร่แล้วก็พี่ใหญ่โซฟี่ได้นะครับผมแต่ผมดันลืมชื่อมันจำชื่อมันไม่ได้แต่มันเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมมองว่ามันมีเสน่ห์มากๆนะครับของบรรดาสัตว์ประหลาดอุลตร้าแมนที่เป็นยุคโชวะนะครับเบิร์ดดอนหรืออะไรเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชัวร์เรื่องชื่อเหมือนกันนะแต่ไอตัวเนี้ยผมเล็งมาสักพักใหญ่มากๆแต่แค่ว่าไอตัวเนี้ยโอ้ยไปที่พ่อค้าคนไหนพี่คนไหนก็ราคาโหดทุกตัวเลยทุกร้านเลยไอตัวเนี้ยบางร้านไปถึง200นะบางร้านไปถึง300สำหรับตัวนี้แต่ที่ร้านของพี่คนนี้ผมได้มาในราคา70บาทผมก็แทบจะรีบคว้าไว้แทบไม่ทันนะครับเอฟแทบไม่ทันเลยทีเดียวเชียร์นะครับราคานี้นะแล้วตัวนี้นะครับดีเทลต่างๆดีมากนะผมไม่รู้ว่าในไอ้ตัวเนี้ยสีมันซีหรือเปล่านะแต่ที่ผมมองว่าเอ้ยมันสวยแค่งานปั้นผมก็คุ้มแล้วไอ้ตัวเนี้ยแค่งานปั้นอ่ะก็คุ้มแล้วเพราะงานปั้นมันดีจริงๆเพื่อนงานปั้นคือดีจัดเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะก็เชียร์เรื่องงานปั้นนะฮะสวยมากเนี่ยโอ้โหตายแล้วนะครับเจ้านกผู้พิชิตอุลตร้าแมนทาโร่แล้วก็ลูกพี่โซฟี่ได้นะครับผมเบิร์ดดอนใช่ไหมถ้าผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมตัวนี้ก็ปั้นออกมาได้ดีมากๆนะครับเหมือนชุดยางโดยเฉพาะหน้าของเพื่อนๆมันปั้นหน้าได้เหมือนมากเลยว่ะเฮ้ยหน้าโอเคหน้าได้ฟิลเบิร์ดดอนกันไอ้เจ้าสับหลาดตัวนี้มากนะครับมันดีอ่ะไอ้ตัวเนี้ยโอ้โหถ้าได้ราคาแบบไม่ถึง100ผมก็เชียร์นะตัวนี้นะแจ๋วอยู่แจ๋วเลยทีเดียวเฉียวนะครับตัวนี้ตัวปลดของคุณหมอนชอบมากเลยนะครับโอเคทีนี้มาตัวสุดท้ายนี่เลยโอ้โหลูกพี่ของผมนี่ผมขออนุญาตเอาฐานออกนะนะครับผมนี่โอ้ยหล่อเกินบอกคุณเอ้ยเบเรียลนะครับผมนี่นะครับอุลตร้าแมนนะครับผู้ชั่วร้ายแต่เท่โคตรแม่ผมไม่รู้จะพูดยังไงดีไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้มันดีจริงๆเพื่อนๆนะครับผมไอ้ตัวของเล่นงานชิ้นนี้มันละเอียดมันสวยแล้วมันได้ฟิลเบเรียลมากๆแค่ว่าตามันไม่ใสไอ้งานรุ่นนี้ผมติเดียวนิดเดียวตาไม่ใสแหมถ้าตามันใสนั้นเพื่อนนะโอ้โหมันผมคงจะให้มันเต็ม100เลยนะครับแต่นี่ก็ให้ประมาณ 98% แล้วนะครับผมแค่นี้ก็ได้คะแนนจากผมเยอะแล้วแล้วสวยมากๆนะครับแล้วก็ผมกระบองไม่งอนะครับต้องไอตัวนี้บางตัวกระบองมันงอด้วยนะแล้วก็ไอตัวนี้ผมได้ในราคาที่ไม่ถึง100เหมือนกันนะครับรู้สึกจะ80หรือ90ผมจำไม่ได้แล้วนะครับได้ในราคาดีนะครับก็โดนมากๆสำหรับเบเรียลนะครับเสียดายแค่แหมถ้าไอตรงตากับคัลเลอร์ทัมเมอร์มันใสสักนิดนึงแต่ว่าตัวเนี้ยแค่นี้ก็งามแล้วครับแล้วก็ไอตัวนี้มันมาในช่วงท่าที่แบบ
เนี่ยท่วงท่าแบบเบรียลเบรียลอ่ะเนี่ยมันต้องเบรียลมันต้องท่านี้มันต้องท่าฟิวฟิวแบบนี้ท่าแบบกวนๆแบบนี้นะครับผมโอ้โหครั้งแรกที่ผมเจอเขาในหนังเนี่ยผมชอบเขาเลยนะรักเลยอ่ะไอตัวเนี้ยผมขอเรียกว่าเป็นอุลตร้าแมนแล้วกันนะอุลตร้าแมนเบรียลตัวเนี้ยผมเห็นแล้วผมชอบเขามากนะครับผมมองว่าโอ้โหมันจะหล่อไปไหนวะจะเท่เกินนะครับแล้วยิ่งในหนังไออุลตร้าแมนกาแล็กซี่ใช่ไหมโอ้โหสู้นโคตรมันอ่ะเป็นหนังอุลตร้าแมนที่ผมชอบที่สุดเลยนะนะครับแล้วก็สนุกมากๆนะครับทั้งกำเนิดเซโร่ใช่ไหมโอ้โหเซโร่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมชอบอยู่แล้วก็เบเรียลเนี่ยเป็นตัวร้ายที่แบบอภิมหาแห่งความเท่แล้วก็เก่งเกินเก่งจัดแล้วมารูปแบบที่แบบมันเท่อะมีความเป็นกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็มีตาที่โฉบเฉี่ยวแล้วก็มีสีที่แบบโอ้โหสวยเบเรียลเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ชอบมาแล้วยิ่งมาเจองานแบบนี้จะเก็บไว้ทำไมเล่านะครับผมก็เลยโดนมาซะแต่รู้สึกว่ามันจะมีอีกหนึ่งงานมันจะเป็นงานรุ่นใหม่แล้วที่เป็นเบรียลที่จะเป็นมือใหญ่ๆอะไรตัวนั้นผมก็ตามหาอยู่เหมือนกันนะอยากได้อยู่เหมือนกันแต่ถ้าเจอแล้วคงกระโดนกันมาอยู่นะครับสำหรับเบรียลตัวนั้นนะแต่ว่าตัวเนี้ยผมก็แฮปปี้ละสวยถูกใจสำหรับคุมวลนะครับถูกใจคุมวลมากๆเลยนะครับโดนใจโดนใจชอบโอ้โหเบรียลตัวนี้ถ้าใครเจอในราคาดีๆนะผมก็เชียร์นะสำหรับเบรียลตัวนี้นะคุมวลเชียร์และก็จริงๆก็อยากจะให้เพื่อนๆมาเล่นด้วยกันนั่นแหละนะครับเพราะว่างานพวกนี้อย่าไปมองข้ามมันเพื่อนเพราะบางทีบางคนก็มองข้ามมันไปนะครับผมมองว่าสเกลมันดีนะมันอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะครับแต่ว่าดีเทลมันบ้าบอนะครับดีเทลมันดีจริงๆเพื่อนๆนะครับดีเทลมันโหดหลายแบบมันทำร้ายเรามากสำหรับดีเทลนะครับผมก็อยากแบบถ้าใครเป็นสายแบบสัตว์ประหลาดอุลตร้าแมนหรือว่าเป็นสายอุลตร้าแมนอะไรพวกนี้ก็น่าจะเก็บงานแบบนี้เอาไว้ผมมองว่าตอนนี้ราคามันก็ขึ้นลงๆเนาะตามร้านที่เขาเอามาปล่อยตามร้านที่เขามาขายนะครับแล้วบางร้านมันก็เป็นยิ่งเป็นราคามือสองมันก็ยิ่งถูกเข้าไปใหญ่ใช่ไหมแล้วงานมันดีเพื่อนๆนะครับดีเทลรายละเอียดมันดีผมแบบเชียร์ไงเชียร์งานแบบนี้จังเลยเพราะมันดีนะครับแล้วมันสวยนะครับตอนนี้คุณมวลหลงไหลกับงานแบบนี้มากก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันอันนั้นเพราะว่า1คือผมมีพื้นที่เก็บน้อยด้วยแล้วก็2อุลตร้าแมนเนี่ยอะไรที่มันเกี่ยวกับอุลตร้าแมนเนี่ยนะครับผมจะชอบเป็นพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะฝังใจกับงานอุลตร้าแมนพวกของเล่นอุลตร้าแมนอะไรพวกเนี้ยในสมัยเด็กนะครับมันจะมีปมอะไรประมาณนั้นก็เลยเห็นแบบว่าเห็นแล้วก็แบบอยากซื้อไว้ในราคาที่เราที่พอที่จะจับต้องได้แต่ถ้าตัวไหนมันแรงมากเราก็ขอปล่อยผ่านไปก่อนละกันนะครับก็สลับงานชุดนี้นะครับก็เอามาป้ายยางเพื่อนๆกันนะครับสลับน้องจิ๋วชุดนี้นะครับผมแต่ถ้าหนักไปทางสัตว์ประหลาดนะครับชุดนี้สึกว่าสัตว์ประหลาดจะเป็นแบบพระเอกนิดนึงนะครับเพราะมันสวยจริงๆนะครับสลับสัตว์ประหลาดชุดไอชุดนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์นะครับกด Subscribe ให้กับครูมวลโชว์รีวิวด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าในครั้งหน้านะครับครูมวลจะมีอะไรมาอวดอีกนะครับผมวันนี้นะครับครูมวลกับน้องจิ๋วก็ต้องไปแล้วนะครับผมวันนี้เอาน้องจิ๋วมาป้ายยังเพื่อนเผื่อเพื่อนคนไหนสนใจยังไงก็ลองไปหากันเนาะตามเพจตามร้านหรือว่าตลาดมืดนะครับจะมีขายเยอะมากนะครับผมราคาดีๆทั้งนั้นเลยนะครับผมโอเคครับครูมวลก็มีของอวดเพื่อนๆประมาณนี้แหละเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าเนาะสำหรับวันนี้ครูมวลนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายThank you.